ร้อมแล้วแล้วก็พร้อมมานานมากแล้วด้วยกับการจะเจอกับผู้ชายคนนี้พระเอกในหัวใจของใครหลายคนแต่เราจะไม่เรียกชื่อเขานะครับเราจะเรียกเขาว่าอะไรนะฮะบ้างจริงเลยอ่ะแล้วผมต้องเรียกเขาโอปป้าด้วยวะผมอยากทำมานานแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกเขาพร้อมกันครับเดี๋ยวเราเรียกด้วยหนึ่งสองสามขออีกทีฟังอีกหน่อยขอสีผมต้อนรับผมแน่นๆเลยครับฟินไหมฟินไหมมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขนะครับบอกคนไหนก็แฟนคนไทยมีความสุขมากจริงจริงสวัสดีครับสงสารครับคิดถึงมากครับซุกซึ้งฮอนนะครับวันนี้ได้มาเมืองไทยแล้วนะครับรู้สึกไงบ้างที่มาเจอแฟนคลับชาวไทยที่รักเขามากขนาดนี้เพราะว่าอยากจะบอกเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้ดูซีรีส์ของเขานะครับทุกคนก็เฝ้าไม่เดี๋ยวเจอไม่เจอสักทีพูดเดี๋ยวเจอวันนี้แล้วเขารู้สึกไงบ้าง태국에여러번방문을해주셨는데오늘에서야이제태국팬분들팬미팅에서처음만남으로가져오셨는데소감말씀부탁드리겠습니다우선이렇게타이팬여러분들만나서너무나기쁘고요그동안촬영차만이렇게제가잠깐왔다가또빡빡한스케줄에영화촬영만하고이렇게돌아갔었는데항상올때마다많은분들이이렇게반겨주고공항에서나제가어딜갈때나너무나반겨주시는데팬들과직접이렇게만날기회가없었어가지고어떻게하면좋을까하던차이번에는정말로이번에는사실영화촬영때문에이렇게왔지만팬들과한번꼭만나고싶은시간을가져야되겠다고해서네오늘이런시간을갖게됐습니다네ก็ได้มาเยี่ยมเมืองไทยทั้งหมดหลายรอบมากนะคะแต่ที่ผ่านมาที่มาเยี่ยมเมืองไทยเนี่ยกำลังเล่นมากมาถ่ายละครบ้างหนังบ้างนะคะซึ่งไม่มีเวลามาทักทายกับแฟนคลับแบบโดยตรงแบบนี้เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยดีเจมากเลยนะคะที่มีโอกาสที่จะมาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมมาเจอใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเสียดายมากคือมีแต่แฟนคลับเดินตามเขาระหว่างที่เขาไปถ่ายละครหรือว่าไทยนะคือเดินตามแล้วก็ให้กำลังใจเขาดีใจมากแต่ก็ไม่ได้เยี่ยมเมืองไทยมานานมากแล้วค่ะซึ่งก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าจะมีแฟนคลับมาหาเขาไหมแต่พอครั้งที่มาเป็นครั้งแรกเนี่ยตกใจมากที่มีแฟนคลับมาต้อนรับเขาอย่างดีมากด้วยตั้งแต่ตรงสนามบินด้วยนะคะเขาเมื่อยมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับอีกครั้งด้วยค่ะแฟนคลับแน่นมากเลยครับผมเป็นแฟนมีตติ้งในไม่กี่ครั้งที่บัตรขายหมดโซเอาใครที่อยากได้เสียใจด้วยนั่งร้องไห้อยู่หน้างานเข้าไม่ได้บอกเขาด้วยครับผมมีหลายคนที่เข้ามาไม่ได้นะครับผมนี่그러게요좀더많은분들왔을때정말로다만나고싶은데항상그렇게여건이여의치가않은것같아서다음에는좀더많은준비를해서더욱더많은분들과만날수있게꼭올테니까여러분들그때듣고오시면서만났으면좋겠습니다ครั้งนี้ก็ต้องเสียดายแล้วก็ขอโทษแฟนๆด้วยที่บางคนที่หาซื้อบัตรไม่ได้เพราะว่าบัตรขายไปหมดแล้วนะคะแต่คราวหน้าถ้ามีโอกาสมาจัดแฟนมีตติ้งอีกรอบเนี่ยเราก็จะเอาใหญ่กว่านี้จะไม่เป็นใหญ่กว่านี้ต้องอิมแพกแล้วนะครับผมเจอกันคอนเสิร์ตไปเลยแน่โอเคมาครั้งนี้ไม่ได้มาธรรมดาไม่ได้มาแค่วันสองวันแต่เขามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะประมาณวันที่20ใช่ไหมฮะไทยบุกเอ20ปีเลยโอ้โหสิครับ
19일 밤에 도착해요. 사실 전에도 영화 촬영차 이렇게 태국에 있었는데 그때도 아무래도 이런 시내의 방콕이나 이 주변에 찍은 게 아니라 좀 멀리 떨어진 곳에서 촬영을 했기 때문에 팬들을 만날 기회가 별로 없었어가지고 이번에도 사실 영화 촬영차 이렇게 오게 됐는데 아무래도 뭐랄까 태국에 올 때마다 너무나 네. 많은 분들이 반겨주고 또 태국이라는 곳을 생각하면 항상 기분이 좋아지는 것 같아요. เมื่อก่อนที่มาเมืองไทยก็อยู่นานเหมือนกันนะคะมาถ่ายหนังเหมือนกันครั้งนี้ก็ได้มาอยู่ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งที่มาถ่ายหนังที่เมืองไทยด้วยนะคะคือมาเจอเมืองไทยมาเจอเป็นกับชาวไทยที่ประเทศไทยเมื่อไหร่จะรู้สึกดีใจมากก็เป็นเหมือนมีเหมือนมาเมืองไทยหลายรอบอะค่ะรู้สึกเหมือนบ้านเกิดด้วยนี่แหละคนบ้านเดียวกันเชียวนะเยี่ยมเลยในคำบอกโอเคนี่คือบรรยากาศของ หนังหรือซีรีส์ที่เขามาถ่ายที่นี่ใช่ไหมครับ 예, 지금 얼마 전에 이제 태국에 와서도 지금 저 인간 중독이라는 영화인데 예, 촬영은 이제 막 태국에서 마지막 촬영을 끝냈고요. 곧 이제 봄이 되면 여러분들께 인사드릴 수 있을 것 같아요. 그เป็นฉากที่เขาถ่ายที่เมืองไทยนะคะถ่ายที่ต่างจังหวัดด้วยก็เป็นฉากที่ไทยเมืองไทยอาจจะมาขอบคุณแล้วก็หวัดดีเรื่องเปิดงาน ของซีรีส์ที่ชื่อว่า Human Addiction นะคะน่าจะเปิดตัวตอนเดือนเมษายนพฤษภาเร็วๆซึ่งจะออนแอร์ที่เกาหลีก่อนใช่ไหมครับเนี่ยเปิดฉายที่เกาหลีก่อน 4월 혹은 5월 정도에 한국에서 먼저 개봉을 할 거예요. จะเปิดฉายที่เกาหลีนะคะเดือน 4 นี่ก็เดือน 5อันนี้คือหนังใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์เลยใช่ไหมครับ Movie right Yeah, movie ไม่ใช่ซีรีส์นะครับเพราะถ้าเกิดซีรีส์นะครับออนแอร์เกาหลีปั๊บเมืองไทยได้ดูคืนนี้เลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนก็ตามนะครับของคุณซินฮวนเนี่ยนะครับเอาผมจริงจังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนของเขาก็ตามสมมติว่าออนแอร์สดวันนี้ที่เกาหลีนะฮะออนแอร์ตอนเย็นนะครับผม워낙에 이 SNS나 인터넷이 발달돼서 거의 뭐 한국에서 방송을 해도 그 실시간으로 태국에 계신 팬들이 다들 그 반응을 올려주시고 그래서 요즘에는 뭐 국경이나 이런 뭐 떨어져 있거나 이런 차이가 없는 것 같아요. 너무나 세상이 좋아진 것 같아요. ก็ตกใจมากนะคะช่วงนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากซึ่งจะดูที่อยู่ไกลๆตรงไหนก็ได้นะคะคือตกใจถึงแม้เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันอยู่ห่างไกลมากแค่ไหนเราก็สามารถคุยกันได้ผ่านนี่แหละครับคือสิ่งที่แฟนชาวไทยถนัดมากติดตามได้ทุกวินาทีจากพระเอกที่เขาชอบก็ผม사실은 항상 이제 우리나라에서 한국에서 이제 영화나 드라마를 했었는데 태국에 와서 느낀 거는 전에부터 느꼈지만 정말로 이런 영화, 드라마, 뭐 K-POP뿐만 아니라 이런 예술적인 문화적인 거를 굉장히 팬 여러분들이 굉장히 좋아해 주시는 것 같아요. 그래서 태국에서는 이제 감독님이나 혹은 태국의 배우분과는 같이 연기를 해본 적은 없어요, 아직까지는. 하지만 좋은 기회가 있다면, 또 좋은 시나리오나 작품이 있다면 태국에서도 해보고 싶어요. 네. ถ้ามีโอกาสนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผลงานที่ประเทศเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าจะเป็นหนังคือไทยมาเยอะแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะมาลองทำผลงานที่ประเทศไทยด้วยนะคะที่ผ่านมาพี่ได้จะไม่เคยร่วมงานกับนักแสดงไทยก็ได้แต่ครั้งนี้ถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยอยากจะลองร่วมงานกับคนไทยด้วยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนครับคนไทยตลกทุกคนโอเคตอนนี้
ผมเบรกคำถามจากผมไว้ก่อนจะมีคำถามจากแฟนๆที่มาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก่อนเข้างานเนี่ยเราให้ทุกคนนะครับได้เขียนโน้ตแพดแล้วก็แปะมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทีมงานเชิญเลยฮะ